ราวของธุรกิจที่ช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงฟื้นตัวนะคะพุ่งทะยานทีเดียวค่ะนอกเหนือไปจากการค้าขายในช่องทางออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซแล้วก็มีธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์สืบเนื่องกันมาก็คือธุรกิจขนส่งสินค้านี่แหละคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยในฝ่ายของ Evergreen Marine Corp นะคะที่เป็นบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ของไต้หวันเขาประกาศว่าโอ้โหผลกำไรนี่พุ่งจริงๆคุณผู้ชมเมื่อปี2565จนสุดท้ายแล้วสามารถที่จะแจกโบนัสให้กับพนักงานได้เป็นเงินเทียบเท่ากับเงินเดือนถึง50เดือนทีเดียวละค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่า Evergreen Marine Corp ที่เป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำของโลกสัญชาติไต้หวันได้จ่ายโบนัสให้พนักงานเทียบเท่าเงินเดือน50เดือนหรือมากกว่าค่าจ้างเฉลี่ย4ปีโดยจำนวนพนักงานขออภัยจำนวนโบนัสที่พนักงานแต่ละคนได้ก็จะขึ้นอยู่กับผลงานและก็หน้าที่นะคะรวมไปถึงจะจ่ายให้เฉพาะพนักงานที่มีสัญญาอยู่ในไต้หวันเท่านั้นค่ะ Evergreen ระบุในแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่6มกราคมว่าเงินโบนัสปลายปีนะคะอิงตามผลประกอบการของบริษัทในปีนั้นและตามผลงานของพนักงานแต่ละคนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นใดค่ะทั้งนี้มีการประเมินว่ารายได้ของ Evergreen Marine ในปี2565น่าจะเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดนะที่ 6.35 แสนดอลลาร์ไต้หวันนะหรือกว่า 2.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคือมากกว่าในปี2563กว่า3เท่าไม่แปลกใจว่าทำไมโบนัสถึงทะลุไปถึง50เดือนนะด้านหนังสือพิมพ์ Economic Daily ของไต้หวันรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Evergreen Marine จ่ายโบนัสให้พนักงานเทียบเท่าเงินเดือนสูงถึง52เดือนค่ะโดยพนักงานบางคนได้รับโบนัสมากกว่า 65,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่30ธันวาคมแต่สื่อท้องถิ่นรายนี้ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอย่างไรก็ตามย้ำนะไม่ใช่พนักงานทุกคนนะของบริษัทที่จะได้รับโบนัสก้อนโตทั้งหมดเว็บไซต์ข่าวไซชินนะก็รายงานว่าพนักงานในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนได้รับโบนัสเฉลี่ยคือเฉลี่ยนะ 5-8 เดือนซึ่งพนักงานเหล่านี้ก็มองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนะคะขณะที่บริษัทขนส่งหลายแห่งเตือนนะคะว่าการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงอัตราค่าระหว่างเรือที่ลดลงอาจจะกระทบต่อกำไรของบริษัทขนส่งในปีนี้ได้ค่ะทั้งนี้หุ้นของ Evergreen ร่วงลงนะคะในปี2565ที่ร้อยละ54หลังทะยานขึ้นถึง 250% เมื่อปี2564ค่ะคือธุรกิจกำไรแต่หุ้นไม่เกี่ยวนะคะเติบโตสวนทางแต่เดี๋ยวต้องติดตามกันเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าคือเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจโลก มันปรับเปลี่ยนมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบแผนเลยนะคะ นั่นสิคุณผู้ชมแต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพนักงานนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ